World Talk คุยผ่านโลกในตอนนี้ครับเราอยากจะสอบถามความเห็นของผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องอินเดียกับความทะเยอทะยานของอินเดียในการไปสู่ห้วงอวกาศนะครับจันทรายานนั้นฮือฮามากแล้วนะครับสามารถไปในบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ได้หลังจากนั้นไม่นานครับอดิตยาเอลวันนี่ไปถึงดวงอาทิตย์เลยนะครับมาในสัปดาห์ที่ญี่ปุ่นเองก็เริ่มส่งไปดวงจันทร์ด้วยนะครับมูนสไนเปอร์แต่อินเดียตอนนี้ไปพระอาทิตย์แล้วนะครับอะไรคือเบื้องหลังความทะเยอทะยานในการไปสู่ห้วงอวกาศของอินเดียภายใต้การนำของนเรนทราโมดีในครั้งนี้รวมไปถึง G20 ที่กำลังมีการจัดประชุมขึ้นนะครับบทบาทของอินเดียในเวทีโลกในเชิงภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นอย่างไรบ้างจากเวทีการประชุมนี้อาจารย์สุรัตน์อยู่กับเรานะครับอาจารย์สุรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับ Ambitions ความทะเยอทะยานของรัฐบาลอินเดียภายใต้การบริหารของโมดีในการไปสู่ห้วงอวกาศเนี่ยอาจารย์มองไงบ้างครับคือข้อแรกสุดเนี่ยคุณวรินทร์ครับมันมีประวัติศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีที่มีความลึกซึ้งอยู่ในสังคมอินเดียมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องให้เครดิตทั้งบัณฑิตจวาหรลาลเนรูด้วยนะครับที่ให้ความสำคัญเรื่องวิทยาศาสตร์ตัวท่านเองก็จบมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้านนี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นด้วยว่าวิทยาศาสตร์นี่แหละจะปลดแอกอินเดียได้นะครับสถาบันหลายแห่งเลยครับที่คนไทยยังเข้าใจผิดว่าอังกฤษเป็นคนสร้างไว้เนี่ยนะครับไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะ IIT และอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากได้รับเอกราชทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมในการบ่มเพาะวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมีมานานแล้วนะครับรัฐบาลอินเดียสนับสนุนแล้วอุดหนุนนะครับค่าหนังสือหนังหาค่าการเรียนหนังสือการศึกษาด้วยนะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับนะมันมารวมกับข้อเท็จจริงที่ว่าอินเดียต้องชะงักชะงันชะล่าไปเพราะว่าบางครั้งไม่มีเงินไม่มีงบประมาณในสมัยหนึ่งนะครับบวกกับสิ่งที่เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ในอดีตนะครับในนามของสงครามเย็นนะฮะทันทีทันใดที่รู้ว่ากําลังจะผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรือเปล่าหรือไม่ผลิตหรือเปล่าเนี่ยสงสัยขึ้นมาก็เข้าไปคว่ำบาตรบ้างห้ามบ้างอะไรทํานองนี้เนี่ยนะครับจึงทําให้เขาต้องพัฒนาตนเองขึ้นมาโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า indigenous technology นะครับคราวนี้ในสมัยของรัฐบาลโมดีเนี่ยนะครับแน่นอนบรรยากาศทางเศรษฐกิจการเมืองที่ท่านโมดีมีส่วนในการช่วยสร้างด้วยเนี่ยนะครับนะฮะผนวกกับธรรมชาติของโลกเราทางด้านเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะครับที่จะมีหลายประเทศทะยานขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้นายกโมดีสามารถที่จะต่อยอดตรงนี้ได้อีกอะนะครับแล้วก็เข้าไปสนับสนุนเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยคราวนี้ไอ้สิ่งที่มันมหัศจรรย์ด้วยก็คือว่านอกจากจะมีงบประมาณมหาศาลแล้วเนี่ยโครงการของอินเดียกลับเป็นโครงการที่ใช้เงินน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเขามองเห็นอยู่นะครับในยุคนี้สมัยนี้ที่ยังสามารถใช้งบประมาณน้อยแล้วเดินทางไปดวงจันทร์ได้อะไรได้เนี่ยยิ่งต้องรีบเหยียบคันเร่งให้มากที่สุดด้วยถูกไหมครับเพราะวันหนึ่งคอสต่างๆนานาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้คุณวารินก็อธิบายได้ดีกว่าผมอีกในฐานะที่คุณวารินก็จบเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอินเดียต้องการที่จะมีความรู้ครับคุณวารินครับในเรื่องของอวกาศเพราะเชื่อมั่นว่ามันจะส่งผลต่อโลกของเราอะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะสังเกตดูนะครับว่าทุกครั้งที่เดินทางไปหรือว่าจันทรายาน3ครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นประเทศแรกที่จอดทางฝั่งเซาท์โพล่าได้ขั้วใต้ได้แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่4ที่ทำซอฟต์แลนดิ้งในบนผิวดวงจันทร์ได้เนี่ยนะครับนะอินเดียพูดถึงมนุษยชาติอินเดียพูดถึงความเป็นครอบครัวเดียวกันนะอันนี้คือเสน่ห์เพราะฉะนั้นประโยคที่นายกโมดีพูดบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นความสำเร็จของอินเดียเท่านั้นแต่เป็นความสำเร็จของมวลมนุษย์ทั้งหมดนะซึ่งก็หมายความว่าอินเดียไม่ได้โกหกในอดีตที่ผ่านมาความรู้หลายอย่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นความรู้ที่จะต้องถูกจับจองด้วยสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์เป็นความรู้ที่สามารถนำไปใช้แพร่กระจายได้นะอยากจะไปเรียนหนังสือกับเขาผ่านทุน ICCR อยากจะเข้าไปหาข้อมูลตรงนั้นตรงนี้วิจัยทำให้มันถูกขั้นตอนเขาอนุญาตหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการจะบอกว่าเขาคือส่วนหนึ่งของโลกนะเป็นมิติในการมองที่คล้ายกับสโลแกนของ G20 เลยถูกไหมครับว่าเราอยู่ด้วยกันในโลกใบเดียวกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันและอนาคตของเราก็คืออนาคตเดียวกันซึ่งมันคือสัจธรรมนะอาจารย์กรุณากุศลาสายได้แปลสโลแกนนี้ไว้นานแล้วเนี่ยนะครับเราทั้งผองพี่น้องกันนะครับนะซึ่งแปลได้สวยงามมาก
แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคุณวารินลองมองดูจากสัจธรรมสิครับถ้ามองมาจากนอกโลกของเราเราก็อยู่ในโลกใบเดียวกันนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมิติของการที่เราจะต้องรู้จักแบ่งปันกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันในอนาคตเรามีปัญหาแน่คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องภัยธรรมชาติและอื่นๆตามมาเยอะมากอวกาศอาจจะให้คำตอบเราในหลายเรื่องนะฮะเช่นขั้วใต้ของดวงจันทร์เชื่อว่ามีน้ำแข็งมีน้ำแข็งก็มีน้ำมีน้ำก็มีชีวิตหรือเปล่าถูกไหมครับในขณะเดียวกันเราก็อยากจะรู้ว่าการผันแปรของอากาศเนี่ยที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยบางทีก็ร้อนจัดมากเลยอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับนี่ก็ล้วนเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอินเดียต้องการที่จะเข้าไปสร้างความรู้อะนะครับแล้วความรู้นี้ก็จะได้แบ่งปันให้ผู้อื่นด้วยที่สำคัญก็คือนี่คือลักษณะนิสัยอินเดียโดยไม่ต้องไปคำนึงถึงนายกโมดีและนายกเนรูด้วยเพราะอินเดียเป็นแหล่งของความรู้และอารยธรรมมาเป็นเวลานานแล้วด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสนใจมากๆนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งหนึ่งที่ทำให้สำเร็จเนี่ยนะครับที่คุณวรินทร์บอกว่าความเป็นไปไม่ได้กลายเป็นไปได้เนี่ยนะครับบางครั้งเราก็จะเห็นผู้หญิงอินเดียอย่างเช่นกรณีนักวิทยาศาสตร์หญิงที่อยู่ในศูนย์วิจัยอวกาศของอินเดียที่ชื่อว่าอิสโรเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นชัดเจนเลยก็คืออะไรครับการนุ่งห่มสารีมีดอกมะลินะฮะอยู่ตรงผมท้ายเนี่ยซึ่งในอดีตภาพการมองของเราก็คืออะไรครับก็เป็นอะไรแบบป้าๆนั้นนะอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็คงออกไปซื้อผักเผือกอะไรตามภาษาเนี่ยเปล่าครับเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการทําให้ยานอวกาศนั้นเนี่ยไปถึงได้เพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าอะไรครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากอะฮะกำลังเข้าไปกระทบกระทั่งไอ้ชุดความรู้อคติอะไรหลายอย่างของมนุษย์ที่มีอยู่นะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขามีเอกภาพเขามีคอมมิตเมนต์นะครับนะเขาสามารถทําอะไรขึ้นมาได้เนี่ยนะอันนี้ผมว่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากเลยคุณวารินครับนะครับครับคือผมมองว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรานําเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับการไปสู่ห้องอวกาศของประเทศที่เป็นมหาอำนาจของโลกเนี่ยมันจะออกมาในเชิงของการแข่งขันนะครับอย่างเราเห็นความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับสหรัฐก็ดูเป็นการแข่งขันจีนเราไม่รู้โมทีฟว่าไปอวกาศนั้นแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าจีนก็มีประชากรเยอะนะครับแต่สิ่งที่อาจารย์สุรัตน์พูดเนี่ยทำให้เราเข้าใจอินเดียในอีกบริบทหนึ่งเลยเพราะว่ามันก็มีสิ่งที่ยืนยันก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยไม่ได้หวงความรู้นะครับอย่างเช่นการที่โมดีทำให้โยคะเนี่ยเป็นของขวัญแด่มวลมนุษยชาติได้และมี International Day of Yoga ทุกๆปีสหประชาชาติรับรองนี่ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกแล้วนะครับว่าอินเดียคือคลังความรู้ไม่ได้หวงความรู้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องปรับวิธีการมองอินเดียใหม่นะครับแล้วมันก็ทําให้อินเดียเนี่ยผงาดขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกที่มีคุณธรรมและมีจริยธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดมองเปรียบเทียบกับผู้นําโลกในจากภูมิภาคอื่นที่แข่งกันเป็นมหาอำนาจบนโลกใบนี้ครับคุณสุรัตน์ครับคุณวรินทร์ตรงนี้ผมอยากจะขอเสริมนิดหนึ่งนะครับมันมีเรื่อง G20 อยู่ด้วยนะฮะจริงคุณวรินทร์ก็อยากจะคุยเรื่องนี้อยู่ด้วยเหมือนกันเนี่ยถูกไหมครับครับคุณวรินทร์ลองสังเกตดูสิครับการประชุม G20 ครั้งนี้ไม่ได้เหมือนกับการประชุม G20 ที่ผ่านมาเลยอะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ว Voice of the Global South ถูกไหมครับนั่นก็หมายความว่าไงเฮ้ยคุณต้องเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะนะไม่ได้คุณจะมามองว่าคุณเกรดอยู่อย่างเดียวไม่ได้โลกนี้ไม่ได้อยู่ได้ด้วยเพราะคุณเพราะนั้นอินเดียขอน้อมรับที่จะเป็นแพลตฟอร์มตรงนี้ที่สำคัญคืออะไรครับนอกเหนือจากเรื่องการพัฒนายั่งยืนเรื่อง Climate แล้วขอเสนอกลุ่มแอฟริกาให้เข้าสู่ใน G20 ด้วยนะซึ่งก็หมายความว่าไงครับคุณจะไปเพิกเฉยเขาเหรอนะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกของเราอะถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ยากจนกำลังพัฒนาปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่อยู่ในนี้ถูกไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต้องการให้นโยบายการต่างประเทศเป็นเรื่องของอีลีทผู้นําแต่อย่างเดียวที่จะต้องมีสติปัญญาสูงส่งอ่านภาษาอังกฤษได้จึงจะรู้เรื่องเท่านั้นจัดการประชุม G20 ที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่ตัวเองเป็นประธานเนี่ยนะครับนะฮะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวทั้งหมดจะครบ60เมือง20กว่ามลรัฐนะมาไปเมืองต่างๆเพื่อที่จะให้ประชาชนชาวอินเดียเข้าใจด้วยว่าการต่างประเทศนั้นสําคัญยังไงและเราจะเดินไปด้วยกันยังไงนะนอกเหนือจากนั้นยังสื่อสารกับประชาชนอีกว่ารถติดนะเพราะมีผู้นํามาแต่ผู้นำเนี่ยเขามาในนามของแผงของรัฐบาลช่วยกันคนละไม้คนละมือได้ไหมถูกไหมฮะนี่ผมคิดว่ามันคือ democracy อีกเลเวลหนึ่งอะ
นะฮะที่ต้องการจะทําให้ผู้คนนั้นมีส่วนร่วมได้อเพืราะฉมะนั้นผมคิดว่ามันมีหลายมิตินะครับคือไม่ได้ต้องการที่จะมาบอกว่ามานั่งชื่นชมอินเดียเช้าเย็นอินเดียไม่มีข้อเสียหรือยังไงอะไรนี้ไมผ่มไวม่า่ข้อเสียที่เราเห็นในอดีตหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ทันสมัยแล้วอะมันล้าสมัยแล้วอะนะครับอืณมขณะนี้มันกําลังเปลี่ยนแปลงกันเยอะมากและสาเหตุที่ผมพยายามจะเล่าสิ่งเหล่านี้อยู่เป็นประจําก็คือว่าแล้วเราอยู่ไหนล่ะอืมและเราต้องการจะตักตวงผลประโยชน์ของเราจากการทยานขึ้นมาของอินเดียไหมหรือว่าเราคิดได้เพียงแค่ว่าคนอินเดียจะมาท่องเที่ยวแค่ประเทศไทยหรือเราอยากจะไปไกลกว่านั้นที่จะทะยานความร่วมมือไปสู่เรื่องของอวกาศและอื่นโดยไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลแบบบ้าคลั่งที่จะไปมีผลกระทบต่อประชาชนอีกเยอะแยะมากมายอเพรืาะฉะนั้นมเรามี choice ด้วยในการต่างประเทศถูกไหมครับแต่อืสิ่มงหนึ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนก่อนก็คือปรับเปลี่ยนอคติเมื่อปรับเปลี่ยนอคติวิสัยทัศน์ก็เกิดนะครับคุณวรินทร์ครับนั่นคือสิ่งที่จะฝากไปสู่พี่น้องชาวไทยนะครับในการให้มองอินเดียในอีกมิติหนึ่งมองในมิติที่ร่วมสมัยมากกว่าอคติที่มีอยู่แบบเดิมๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณความรู้และความเห็นของอาจารย์สุรัตน์มากๆเลยนะครับอาจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย World Talk คุยผ่านโลกผมวารินทร์สัจเดลลาไปพร้อมกับอาจารย์สุรัตน์เลยนะครับสวัสดีครับ